มาดูกันที่ลูกผู้ช่วยผู้ใหญ่นะคะแหกด่านตรวจชนรถจักรยานยนต์พังยับก่อนกระโดดหนีลงน้ำค่ะพันตำรวจโทยงยุทธเกิดเรืองรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสภ.เมืองราชบุรีนะคะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สายตรวจที่ทำการตั้งด่านตรวจบริเวณใต้สะพานต่างระดับบ้านไร่ตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองราชบุรีว่าให้ช่วยสกัดจับรถปิกอัพยี่ห้อนิสสันนาวาร่าสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนบใบไม้วาแหวนขีด9172นครปฐมซึ่งได้ขับหลบหนีการตรวจค้นมุ่งหน้าไปทางตำบลคูบัวอำเภอเมืองซึ่งคาดว่าอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ภายในรถหลังรับแจ้งนะคะจึงได้นำกำลังตำรวจสายตรวจและตำรวจจราจรออกสกัดจับตามเส้นทางเมื่อมาถึงจุดต่างระดับคูบัวพบรถยนต์ต้องสงสัยคันดังกล่าวค่ะที่ขับหลบหนีมาด้วยความเร็วและได้ขับเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่น TZM สีน้ำเงินนะคะหมายเลขทะเบียน936ราชบุรีซึ่งมีนายเฮียงเสียมแซ่ลิ้มอายุ56ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่91/1ถนนเจดีย์หักอำเภอเมืองราชบุรีกำลังขับขี่อยู่ข้างทางจนได้รับความเสียหายทั้งคันจากนั้นผู้ต้องสงสัยนะคะทิ้งรถวิ่งหลบหนีเนื่องจากยางหน้าแตกไปหลบซ่อนตัวในบ่อบัวเจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกำลังปิดล้อมสุดท้ายนะคะผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวก็ยอมมอบตัวแต่โดยดีเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวมาสอบสวนทราบชื่อต่อมาคือนายพานุรัตน์ปัญญาสวรรค์อายุ29ปีอยู่ที่บ้านเลขที่15หมู่ที่3ตำบลหนองสองห้องอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครและเป็นลูกชายของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลหนองสองห้องได้ให้การว่าก่อนเกิดเหตุนะคะได้กลับมาจากไปดูกิจการรีสอร์ทที่อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบว่ามีด่านตรวจครั้งแรกก็จะยอมให้ตรวจค้นแต่เนื่องจากเพิ่งเสพยาบ้ามานะคะและมียาบ้าอยู่ในรถจำนวน1เม็ดจึงกลัวความผิดจึงได้ตัดสินใจขับรถแหกด่านหลบหนีและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ติดตามจนไปชนกับรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ควบคุมตัวนายพานุรัตน์ไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดและดำเนินคดีในข้อหาขัดขืนการจับกุมและขับรถประมาทเป็นเหตุให้รถของผู้อื่นได้รับความเสียหายต่อไปยกมือขึ้นไอ้สายตัวที่ยืนหลังแนวอ่ะหลบไปดิดำดำยกมือขึ้นยกมือขึ้นก็หัวลงก็หัวลงของอยู่ไหนของอยู่ไหนของอยู่ไหนขนตัวก่อนขนตัวขนตัวถามว่าอยู่ไหนขนตัวขนตัวไฟหลังไว้ไฟหลังไฟหลังทำไมอ่ะพี่เสพหรือว่าไงครับมีของมาด้วยป่ะมีเม็ดเราทิ้งตรงไหนอ่ะมันชนเข้าหน้าเลยใช่ไหมครับเออชนหน้าเลยนี่ไงชนหน้าเลยชนเต็มเต็มเลยกระเด็น